วันนี้วันอะไรเอ่ยวันนี้วันเตียงรถวันจันทร์ค่ะอะไรนะคะวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์ค่ะวันนี้เป็นวิชาอะไรคะจันทร์ค่ะจันทร์ค่ะไม่ได้เรียนเลยวิทยาศาสตร์ไม่ดีขอถอดไฟเสียงสะท้อนนะคะลูกช่วยปิดนิดนึงเนาะเพราะว่าได้ยินเสียงสะท้อนนะคะเสียงรถกวนค่ะโอเคนะคะวันนี้วันจันทร์คาบเรียนของเราก็คือเป็นวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองใช่ไหมคะเรียนกับครูอะไรคะวันนี้ค่ะคุณครูตวนสวัสดีค่ะเรียนกับครูตวนนะคะวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะมาเรียนค่ะเรามาอ่านดูอาพร้อมๆกันก่อนนะคะอ่านบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์ร้านยังจำข้อตกลงการเรียนของเราได้เลยข้อหนึ่งในขณะเรียนเราต้องปิดอะไรคะปิดไม้ปิดเสียงเก่งมากปิดไม้หรือปิดเสียงแต่ไม่เปิดร้องเนาะส่วนข้อที่สองคือถ้ามีคำถามก็ต้องถามตอบให้เปิดไม้พอตอบเสร็จปุ๊บก็ปิดทันทีเลยนะคะข้อที่สามคือเวลาเรียนเล่นกันได้ไหมเล่นไม่ได้เนาะเล่นได้ไหมคะไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนข้อสุดท้ายเวลาเพื่อนนำเสนอตอนนี้นักเรียนได้ยินเสียงครูไหมคะได้ยินค่ะของฮาลิมซิยะค่ะโทรศัพท์ของฮาลิมซิยะตอนนี้สะท้อนอยู่นะคะนักเรียนลองเช็คดูนะคะว่ามีอะไรอยู่ใกล้ๆหรือเปล่ามีโทรศัพท์เครื่องอื่นไหมนะคะไม่มีค่ะโอเคนะคะลูกทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะทบทวนกันนิดนึงนะคะคาบที่แล้ววันศุกร์ที่ผ่านมาเรียนอะไรกับครูสกินะเอ่ยเรียนอะไรคะสนามเด็กเล่นมันร้องหลังจากสนามเด็กเล่นของคาบครูสกินะเป็นเรื่องอะไรเอ่ยจำได้ไหมที่สนามเด็กเล่นก็คือเป็นกิจกรรมมาเล่นด้วยกันใช่ไหมคะเด็กๆเข้าเล่นอะไรกันบ้างเอ่ยคาบครูเด็กๆเข้าเล่นอะไรกันบ้างคะเด้อไรเด้อมีเด็กเล่นกระบะมีเล่นกระบะทรายด้วยมีเด็กเล่นกระบะทรายกี่คนคะบัตรสี่คนอะไรนะคะสี่คนมีเด็กเล่นในกระบะทรายสี่คนแล้วก็
แล้วก็เด็กเล่นสไลเดอร์3คนแล้วก็มีเด็กเล่นสไลเดอร์หรือว่ากระจานลื่นนั่นเองมีเด็กเล่นกระบะไซส์9คนมีเพื่อนบอกว่าเด็กเล่นกระบะไซส์9คนตกลง9คนหรือว่า4คนคะ9ค่ะ9คนเนาะโอเคมีเด็กเล่นกระบะไซส์9คนมีเด็กเล่นสไลเดอร์4คนแล้วมีเด็กเล่นสไลเดอร์หรือว่ากระดานลื่นนั่นเอง4คนทีนี้อยากจะรู้จังเลยว่ามีเด็กเล่นกระดานลื่นสไลเดอร์เด็กเล่นทั้งหมดกี่คนเอ่ย13คน13คนทำอะไรอ่ะ13คนทำยังไงคะแทนบล็อกแทนบล็อกแทนบล็อกของอันไหนก่อนกระบะทรายกระบะทรายแทนบล็อกของกระบะทรายเท่าไหร่คะแทนบล็อกของกระบะทรายเก้าอันใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ยังไงต่อไปนี่ของกระบะทรายแล้วก็ยังไงต่อคะยังไงต่อเอ่ยแทนอีก4นี้ของเด็กตรงไหนเอ่ยเด็กเล่นกระดานลื่นเด็กที่เล่นกระดานลื่นเด็กที่เล่นกระดานลื่นมีอยู่4เราก็แทนบล็อก4อันใช่ไหมคะแล้วทำยังไงคะเอามารวมกันเลยเหรอคะรวมกันสัญลักษณ์สามค่ะมาบอกว่าการเป็นสัญลักษณ์การสอนแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะการแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วคนอื่นล่ะคะเป็นยังไงคนอื่นยังไงอีกไหมสิบสามเป็น13คนอื่นมีแบบอื่นอีกไหมคะเป็น13รวมกันแล้วเป็น13รวมกันเป็น13มารวมกันและเป็น13มารวมกันและเป็น13มารวมกันและ13แล้วคนอื่นมีแบบอื่นอีกไหมคะมีใครหาแบบอื่นมีอีกไหมคะไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะมีแบบนี้แบบเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะนอกเหนือจากนี้มีอีกไหมเอ่ยไม่มีใครมีใครนับที่ง่ายกว่านี้ไหมคะมีใครนับที่ง่ายกว่านี้ไหมคะลูกที่แบบไม่มีง่ายกว่านี้ไม่เอ่ยเอามาเพิ่มอะไรนะครับอลิฟบอกว่าของผมบวกเอาแบบมาเพิ่มนะครับแต่อลิฟแทนบล็อกแบบนี้ไหมครับหรือว่าแบบอื่นประโยคสัญลักษณ์ว่าผมแบบนี้ครับแบบนี้นะครับทีมที่ได้แล้วนะครับแม่นะครับของฟังของอลิฟแป๊บนึงนะครับยังไงนะครับอลิฟแล้วก็ที่ขีดที่9นั้นมันไม่มีแล้วก็จะเป็นยังไงครับลูกศรนั้นก็ไปอยู่สี่ก็มารวมเป็น13ครับก็คือลูกศรตรงนี้จะไม่มีใช่ไหมครับใช่ครับจะมีด้านนี้ด้านเดียวเป็นการเพิ่มใช่ไหมครับใช่อ๋อโอเคครับเก่งมากๆเลยครับแล้วถ้าเขียนประโยคสัญลักษณ์เขียนยังไงคะ9บวก9บวก4 9บวก3 9บวก4เป็น13 9บวก13แบบนี้นะคะสรุปของทบทวนวันนี้นิดนึงนะคะเพื่อนเขาบอกว่ามีเด็กเล่นกระบะทรายเนี่ย9คนใช่ไหมคะค่ะ
ใช่ค่ะเด็กเล่นกระบะทรายเก้าคนว้าวแล้วก็เพื่อนเราบอกว่ามีเด็กเล่นกระดานลื่นหรือว่าสไลเดอร์เนี่ย4คนใช่ไหมคะใช่ค่ะครูเด็กเล่นกระดานลื่นลื่นค่ะ4คนแล้วทีนี้เพื่อนเราบอกว่าให้เอาทีนี้ครูอยากรู้ว่ามีเด็กเล่นที่สนามเด็กเล่นทั้งหมดกี่คนเพื่อนเราก็เลยบอกว่าให้เอามารวมกันแบบนี้ค่ะโดยมีลูกศรแบบนี้แล้วก็พอรวมกันแล้วเนี่ยก็ทําให้รู้ว่ามีเด็กเล่นอยู่ที่สนามเด็กเล่นเนี่ยทั้งหมดเซฟสามคนนั่นเองนะคะติดสามคนสามคนหนูชอบหายติดสามคนครูคู่ฟังให้พิเศษหรอคะอะไรนะคะแล้วก็เพื่อนเราบอกเมื่อกี้ว่าเขียนประโยคสัญลักษณ์ว่ายังไงนะคะ9บวก4เท่ากับ3ค่ะ9บวก4 9บวก4เท่ากับ13แบบนี้ใช่ไหมคะ9บวก4เท่ากับ13ค่ะเก่งมากๆเลยแล้วก็ของอลิฟอลิฟก็บอกว่าของผมเป็นการเพิ่มแทนก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเอาที่ถูกที่สุดก็คือที่ส่วนใหญ่นักเรียนทำกันก็คือเอามารวมกันนะคะโอเคนะคะไม่มีเหลือจากนี้แล้วนะถ้าไม่มีแล้วเรามาดูของวันนี้กันเลยมาชาลล์มากๆเลยนะคะเก่งมากๆเลยยังจำกันได้เนาะโอเคมาดูของวันนี้กันเลยนะคะของวันนี้จะเป็นกิจกรรมอะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะกิจกรรมของวันนี้ก็คือกิจกรรมไหนลองอ่านพร้อมกันสิกิจกรรมอะไรเอ่ยแยกกันมาชาลล์เก่งมากมากเลยกิจกรรมของวันนี้ก็คือกิจกรรมบวกแยกร่างนั่นเองใช่ไหมคะเหมือนอุลตร้าแมนของเราเลยบวกแยกร่างอุลตร้าแมนของเราก็ชอบแยกร่างเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงเอ่ยบวกแยกร่างมาดูในใบกิจกรรมของเรากันเลยลองดูนะคะวันนี้มี2ข้อด้วยกันนะคะลูกข้อที่1ก็คือคำสั่งที่1ให้นักเรียนแสดงวิธีการบวกของ8บวก3ให้ได้หลายวิธีพร้อมกับเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็เขียนจำนวนลงในช่องว่างข้างล่างตรงนี้ด้วยเหมือนตรงนี้เนี่ยให้นักเรียนแสดงดูว่าจะบวกแยกร่างหรือว่าจะทำยังไงดีจะหายังไงดีว่ามีบล็อกตรงนี้เนี่ยอยู่เท่าไหร่แล้วจะทำยังไงให้นับแล้วได้เร็วที่สุดหาได้เร็วที่สุดนะคะส่วนตรงนี้ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ตรงนี้ให้เราเติมตัวเลขลงไปนะคะลูกข้อ1เขาบอกว่าเราเพิ่มตัวเลขอะไรให้8ถึงจะกลายเป็น10เราต้องเพิ่มตัวเลขอะไรให้8ถึงจะกลายเป็น10นะคะส่วนข้อ2เราจะแยก3ออกเป็นเท่าไหร่กับเท่าไหร่ดีส่วนข้อ3 8กับเท่าไหร่ถึงจะเป็น10แล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ4 10กับเท่าไหร่ถึงจะเป็นเท่าไหร่เอ่ยนะคะเหมือนกับบล็อกตรงนี้นะคะลูกอันนี้เป็นคำอธิบายข้างล่างของบล็อกเนาะส่วนที่ว่างตรงนี้ให้นักเรียนลองแสดงดูนะคะว่าจะทำยังไงดีนะทำไมไม่ได้ยินนะคะเพื่อนคนอื่นได้ยินหรือเปล่าคะ
ได้ยินค่ะได้ยินค่ะลองปรับเสียงนะคะปรับเสียงดูนะคะดูครับทำไมไม่ได้ยินนะคะเพื่อนคนอื่นได้ยินนะคะคุณแม่ลองปรับเสียงดูนะคะโอเคนะคะลูกส่วนคำสั่งที่2ก็คือให้นักเรียนแสดงแนวคิดในการหาจำนวนการบวกอันนี้ก็คือให้นักเรียนลองทำดูว่าเราจะแยกร่างตัวไหนแล้วแยกแล้วได้เท่าไหร่ถึงจะได้คำตอบของ9บวก3 9บวก2 8บวก5แล้วก็7บวก4นะคะอันนี้ครูไม่ได้ดูว่าใครทำถูกหรือผิดนะคะลูกให้ลองทำเองแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันนะคะลงมือทำได้เลยค่ะครูให้เวลา10นาทีเหมือนเดิมนะคะลองคิดเองดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูของเพื่อนแล้วก็มาเฉลยพร้อมกันนะคะครูคะเสร็จแล้วค่ะอย่าลืมนะคะลูกเราอย่าลืมแสดงแนวคิดในช่องว่างตรงนี้ด้วยนะคะให้นักเรียนลองหาจากบล็อกตรงนี้ดูว่าเราจะหาว่าบล็อกตรงนี้เนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเราจะใช้วิธีแบบไหนหาดีอย่าลืมแสดงแนวคิดตรงนี้ด้วยนะคะค่ะร้องอ่ะค่อยๆทำไม่ต้องรีบนะคะลูกเวลาเรายังมีอีกเยอะเนาะยังมีอีกหลายนาทีเลยนะคะลองทำเรื่อยๆนะคะไม่ต้องรีบเนาะค่ะสูงอันก็ต้องเหม็นตรงแล้วก็ต่อไปไอ้กินย้อนนอนลูกน้าไม่รู้ว่ากุ๊กกี้
ครูอธิบายคำสั่งที่1อีกรอบให้นะคะก็คือคำสั่งที่1เขาให้นักเรียนแสดงวิธีการบวกของ8บวก3ให้ได้หลายวิธีพร้อมกับเขียนประโยคสัญลักษณ์และเขียนจำนวนลงไปในช่องว่างนะคะก็คือบล็อกตรงนี้นะคะลูกครูจะให้นักเรียนลองแสดงดูว่าเราจะรู้ว่ามีบล็อกตรงนี้เนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่เราจะใช้วิธีแบบไหนในการหาดีนะคะให้นักเรียนลองทำดูนะคะว่าจะใช้วิธีแบบไหนหานะแล้วก็ส่วนตรงนี้เนี่ยแล้วก็อย่าลืมเขียนประโยคสัญลักษณ์ด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็ส่วนตรงนี้ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ตรงนี้นะคะเขาให้เราเนี่ยเพิ่มก็คือใส่จำนวนลงไปในช่องว่างที่ครูเว้นไว้ตรงนี้ก็คือข้อ1เนี่ยเขาบอกว่าเราจะเพิ่มจะเพิ่มตัวเลขอะไรตรงนี้จะเพิ่มตัวเลขอะไรให้8ถึงจะกลายเป็น10แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหร่ถึงจะกลายเป็น10นะคะแล้วก็เราจะแยก3เนี่ยเลข3เราสามารถแยกออกเป็นเท่าไหร่กับเท่าไหร่บ้างนะคะส่วนข้อที่3ก็คือ8กับเท่าไหร่ถึงจะกลายเป็น10นะคะส่วนข้อสุดท้ายก็คือ10กับเท่าไหร่จาก8บวก3เนี่ย10จะต้องกับเท่าไหร่ถึงจะเท่ากับจำนวนคำตอบนะคะลองทำดูนะคะครูไม่ได้ดูว่าผิดหรือถูกนะคะลูกแต่ครูแค่จะดูที่นักเรียนทำนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันเนาะคุณครูขาอธิบายของที่2ต่อค่ะคำสั่งที่2ตรงนี้นะคะก็คือครูจะให้นักเรียนแสดงแนวคิดในการหาจำนวนการบวกก็คือจะให้นักเรียนเนี่ยทำอันนี้เหมือนข้อตรงนี้สีฟ้าตรงนี้ก็คือ9บวก3 9บวก3เนี่ยเราจะแยกตัวเลข3ข้างหลังตัวเลขที่น้อยก็คือข้างหลังนี้ออกเป็นเท่าไหร่กับเท่าไหร่ถึงในสี่เหลี่ยมตรงนี้เนี่ยจะกลายเป็น10ก็คือ9เราจะเอา3ไปให้9เนี่ยเท่าไหร่ถึงจะกลายเป็น10แล้วก็ตรงนี้ก็จะเหลือเท่าไหร่พอเอามารวมกันแล้วเนี่ยจะได้เท่าไหร่ก็เป็นคำตอบตรงนี้นะคะเหมือนกับสีแดงข้อสีแดงก็คือ9บวก2เราจะเอา2เนี่ยแยกเป็นเท่าไหร่ที่จะเอาไปให้9เพื่อที่จะให้เป็น10ตรงนี้แล้วก็เอามารวมกันแล้วจะได้เท่าไหร่ตรงนี้ก็ใส่คำตอบลงไปนะคะข้อสีเหลืองกับข้อสีเขียวก็เช่นเดียวกันนะคะลองทำดูนะคะลองดูเนาะไม่ต้องกลัวว่าผิดหรือถูกนะเพราะครูไม่ได้ดูตรงนั้นนะคะลูกครูแค่อยากเห็นว่าหนูคิดยังไงทำแบบไหนนั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะทำยังไงนะอะไรนะคะข้อที่สองให้ทำยังไงเหรอคะข้อที่สองตรงนี้เขาให้นักเรียนลองหาดูนะคะว่า9บวก3เนี่ยได้เท่าไหร่นะคะโดยที่
เขาให้นักเรียนลองแยกร่างดูแยกร่างตัวที่น้อยดูนะคะแยกร่างตัวที่น้อยดูว่าจะแยกร่างเท่าไหร่เพื่อที่จะเอาไปให้ตัวที่มากแล้วตรงนี้เนี่ยจะต้องทำให้เป็น10นะคะพอแยกร่างเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามารวมกันแล้วก็คำตอบก็จะได้อยู่ตรงนี้นะคะลองทำดูนะคะไม่ต้องกลัวว่าผิดนะคะลูกเพราะครูไม่ได้ดูตรงนี้นะคะครูส่งให้ไลน์ค่ะอะไรนะคะส่งให้ไลน์ค่ะค่ะเดี๋ยวพอเราเรียนเสร็จส่งในไลน์เหมือนเดิมค่ะเนาะครับขอทีนะครับค่ะคุณครูคะอัควาเสร็จแล้วค่ะค่ะเสร็จกันทุกคนไม่เอ่ยขอดแน่นค่ะยังมีเพื่อนเราหลายคนยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวครูจะเพิ่มเวลาให้นะคะลูกเพราะว่าอันนี้เป็นคาบที่ยากนิดนึงเนาะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูเพิ่มเวลาให้นะคะทำให้เสร็จก่อนนะคะนักเรียนที่เสร็จแล้วเดี๋ยวเรารอเพื่อนกันแป๊บหนึ่งเนาะเราเพิ่มสองให้กลายเป็นสิบครูคะหาน้ำเสร็จแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนกันก่อนนะคะคุณครูคะหนูทำไม่เป็นค่ะนวันลองทำดูนะคะลูกผิดหรือถูกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะลองทำดูก่อนนะคะลองคิดเองดูก่อนลองทำดูก่อนว่าเราจะทำยังไงนะคะอะไรอะไร
ครูคะคำสั่งที่สองทำแบบไหนคำสั่งที่สองเขาให้เราลองบวกกันดูนะคะโดยที่ให้นักเรียนลองแยกร่างตัวเลขที่น้อยดูนะคะว่าจะเอาไปให้ตัวเลขที่มากเท่าไหร่ถึงจะกลายเป็น10ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเลขที่เหลือจากที่เราเอาไปให้ฝั่งนี้แล้วแล้วก็จากนั้นเราก็เอา10ตรงนี้เนี่ยมารวมกับเลขที่เหลือเป็นเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นคำตอบของ9บวก3นะคะคุณครูคะหนูเสร็จแล้วค่ะแม่หนูเสร็จแล้วค่ะถ้านักเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรารอเพื่อนกันก่อนนะคะอีกนิดนึงเนาะครูให้เวลาอีก2นาทีนะคะลูกครูกับเด็กช่วยไม่ได้เสร็จครูคะเสร็จแล้วค่ะตรงๆครับครูเสร็จแล้วคุณครูคะหนูส่งแล้วส่งในไลน์ใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวไว้เรียนเสร็จเราส่งกันในไลน์นะคะโอเคค่ะหมดเวลาแล้วนะคะลูกหมดเวลาแล้วนะนักเรียนที่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวทำต่อหลังเรียนเสร็จนะคะตอนนี้เรามาดูหนูเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เรามาดูของเพื่อนกันก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวครูขอให้นักเรียนเนี่ยโชว์ใบงานของเรามาที่กล้องเลยนะคะครูการุเสร็จแล้วค่ะค่ะเอาขึ้นโชว์ข้อที่1ก่อนนะคะลูกเอาอันแรกก่อนนะขอดูข้อที่1ก่อนนะคะเห็นยังคะคุณครูค่ะครูคะเห็นได้ยังคะของเด็กมายาค่ะแป๊บนึงนะคะลูกครูกำลังดูอยู่นะคะนักเรียนที่ยังไม่โชว์เอาโชว์ขึ้นมาด้วยนะคะลูกแอลค่ะแป๊บนึงนะคะครูกำลังดูอยู่นะคะเอาข้อที่หนึ่งก่อนนะคะลูกเอาข้อที่หนึ่งก่อนนะคะแต่อันนี้หนูไม่ใช่โชว์กับมือแป๊บหนึ่งนะคะครูกำลังดูอยู่นะคะนี่ค่ะคุณเข้ามาแล้วค่ะครับถามมาได้ใช่ไหมครับ
ครูขาเห็นได้ยังคะครูกำลังดูอยู่นะครูขาเห็นได้ยังคะแป๊บนึงนะคะไหนจะได้เสร็จต่อไปข้อ2เลยค่ะลูกข้อ2เนี่ยงานจบไปแล้วขอดูข้อ2เลยนะคะนักเรียนช่วยเอาวางไว้ไกลกล้องนิดนึงถ้าใกล้เกินนะคะลูกครูก็มองไม่เห็นนะคะเอาพอดีพอดีนะคะลูกวางที่กล้องพอดีพอดีนะคะกำลังดูอยู่นะคะแป๊บนึงนะไม่ค่อยชัดนะคะลูกรอครูแป๊บนึงนะคะใช้ชื่อบัญชีว่าฮาเลมนะคะของนักเรียนคนไหนเอ่ยคุณครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับดาอีดาอีใช่ไหมครับดาอีใช่ไหมครับใช่โอเคนะครับดาอีข้อหนึ่งนะครับบ๊อบตรงที่บล็อกนะคะลูกทำยังไงเอ่ยผมทำลูกศรลูกศรยังไงครับลูกศรก็คือตรงบล็อกแปดบวกหาลูกศรชี้ไปเป็นเขาเรียกว่าลูกศรการอะไรเอ่ยการบวกหรือว่าอีกอันนึงเขาเรียกว่าการรวมใช่ไหมครับลูกศรสองอันแบบนี้ใช่ไหมครับเอามารวมกันเอามารวมกันแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ทีนี้เป็นยังไงครับบล็อกเท่าไหร่เอ่ยบล็อก11อันก็คือจะได้เป็นบล็อกทางนี้เท่าไหร่คะบล็อกทางนี้มีเท่าไหร่คะ8แล้วก็ทางนี้มีเท่าไหร่คะ3 3แล้วก็ทีนี้ดาอีเอามารวมกันทำให้มีบล็อกทั้งหมดเท่าไหร่คะ11 11เนาะแล้วก็ดาอีเขียนประโยคสัญลักษณ์ว่ายังไงคะ8 8 + 3 = 11ที่ไหนบอก
อ่ะแล้วก็เราทำอะไรอีกไหมในสี่เหลี่ยมนี้มีทำแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะคะสรุปของดาอีให้ฟังนะคะลูกดาอีบอกว่าผมเอาบล็อก2อันฝั่ง2ฝั่งตรงนี้ก็คือฝั่งนี้มีอยู่8ฝั่งนี้มีอยู่3ผมเอาบล็อก2ฝั่งตรงนี้เนี่ยมารวมกันผมก็เลยใช้ลูกศรแบบนี้ก็คือลูกศรการรวมนั่นเองทีนี้พอเอามารวมกันแล้วเนี่ยทำให้รู้ว่ามีบล็อกทั้งหมดอยู่11อันแล้วก็ผมเขียนประโยคสัญลักษณ์ว่า8บวก3เท่ากับ11นั่นเองมีใครทำเหมือนดาอีบ้างคะมีไหมเอ่ยครูดูเมื่อกี้ส่วนใหญ่ก็คือได้11กันเหมือนกันเลยนะคะมาชนแล้วมากๆเก่งมากๆเลยเนาะชำนาญกันทุกคนเลยนะคะต่อมาครูขอคนต่อไปก็คือของนาวานถลุกนาวานข้อตรงข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ค่ะป่องหนูทำตรงนี้1ค่ะก็คือข้อ1ตรงนี้นาวานทำเราเพิ่มเท่าไหร่ให้8คะถึงจะเป็น10ข้อนี้เพิ่มเท่าไหร่เพิ่ม1ค่ะตรงนี้ใช่ไหมคะลูกตรงนี้นะคะใช่ค่ะเพิ่มเท่าไหร่คะ2เพิ่ม2ตรงนี้เพิ่ม2ให้8ถึงจะกลายเป็น10ใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะก็คือ2กับ8ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะ10ค่ะ10นั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็ข้อที่2นะคะข้อ2 3เราแยก3ออกเป็นเท่าไหร่กับเท่าไหร่ได้บ้างคะ2กับ1ค่ะ2กับ1แบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเราสามารถแยกร่าง3เนี่ยออกเป็น2กับ1แบบนี้เห็นไหมคะของนาวานน้องแล้วก็ข้อที่3ล่ะคะยังไงเอ่ยข้อที่3 8บวกต่อบวกกับ2ก็คือ8บวกกับ2เป็นเท่าไหร่คะเป็น10เป็น10ก็คือ8กับ2ก็จะกลายเป็น10นั่นเองแล้วข้อสุดท้ายข้อที่4ล่ะคะ10กับ1เป็น1110กับ1เป็น11ใช่ไหมคะใช่ค่ะ10กับ1เป็น11นั่นเองใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะมาชอนแล้วเก่งมากๆเลยนะคะทีนี้ครูเพิ่มเติมของนาวานิดนึงนะคะสรุปของนาวานให้ฟังก่อนดีกว่านาวานบอกว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4นะคะมาดูนะนาวานบอกว่านาวานเนี่ยเพิ่ม2ให้8ถึงจะกลายเป็น10นะคะก็คือแยกร่างของ3แบบนี้นะคะแล้วก็ของข้อ2นาวันบอกว่าเราเนี่ยจะต้องแยก3ออกเป็นได้2กับ1แยกร่าง3ออกเป็น2กับ1พอแยกร่าง3ออกเป็น2กับ1เสร็จปุ๊บเอา2ตรงนี้เนี่ยเอาไปให้8 8กับ2ก็จะกลายเป็น10แล้วก็พอตรงนี้กลายเป็น10แล้วปุ๊บก็จะเหลือ1ตรงนี้10กับ1ก็จะกลายเป็น11ครูเพิ่มเติมให้นาวานิดนึงตรงนี้นะคะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะลูกเพิ่มเติมนิดนึงก็คือ8บวก8บวก3นะคะอย่างที่นาวานบอกนะคะเมื่อกี้ว่าเนี่ยนาวานแยกร่าง3แยกร่าง3ออกเป็น
นี่แยกร่าง3ออกเป็น2กับ1นะคะแยกร่าง3ออกเป็น2กับ1พอแยกร่าง3ออกเป็น2กับ1ปุ๊บนาวานก็บอกว่า8กับ2ตรงนี้เนี่ยก็จะกลายเป็น10ก็คือเราก็จะนับ10ก่อนได้แล้วพอนับ10ก่อนได้ปุ๊บก็จะเอา10กับ1ที่เหลือเนี่ยมารวมกันก็จะเป็น11แบบนี้พอเข้าใจไหมคะลูกอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆเข้าใจไปนะคะอ่ะต่อไปเก่งมากๆเลยนะคะนะคะนาวานมาชอลล็อกมากเลยนะคะลูกต่อไปนะคะครูขอข้อที่คำสั่งที่2นะคะคนแรกขอของลูกกมานะคะลูกลูกกมานทำยังไงเอ่ยที่ใช้ชื่อบัญชีว่าลูกกมานะคะชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรคะลูกของหนูค่ะชื่ออะไรคะชื่อไคโรค่ะของคอยโรไคโรคอยโรขอดูข้อ1คำสั่งที่2สีฟ้า9บวก3คอยโรทำยังไงคะตรง9บวก3คอยโรทำยังไงคะ9บวก1ยังไงนะคะลูกเอาใหม่ใหม่คอยร้อยแยกร่างตัวไหนก่อนข้อ2ค่ะ9บวก3ตรงนี้นะคะลูกตรงนี้ข้อสีฟ้าตรงนี้คอยร้อยทำยังไงคะ9แยก9บวก1ค่ะอ๋อก็คือ9บวก1วาแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ9บวก1แล้วตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่คะก็2ค่ะ2ก็คือแยกร่าง3ตรงนี้ใช่ไหมแยกร่าง3โดยที่เอาไปให้9 1แล้วก็มาเหลือตรงนี้2 1กับ2ก็เป็น3แบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ9 1ตรงนี้ก็เป็น10ใช่ไหมคะลูกพอเป็น10แล้ว10กับ2ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะ12ค่ะ12นะคะแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ครูขอข้อสีแดงต่อค่ะข้อสีแดง9บวก2หนู9บวก1ค่ะก็คือแยกร่าง2ใช่ไหมคะลูกแยกร่าง9ค่ะ2ค่ะแยกร่าง2เอาไปให้9เป็น9บวก1ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้เหลือเท่าไหร่คะตรงนี้เหลือ1ค่ะ1แบบนี้ใช่ไหมคะก็คือแยกร่าง2ออกเป็น1กับ1นะคะแล้วก็ทีนี้เป็นยังไงต่อคะ9กับ1ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะ10เอ็ดค่ะ9บวก1ตรงนี้ก่อนค่ะก็จะกลายเป็น10ก่อนใช่ไหมคะลูกแล้วก็ทีนี้เอา10กับ1ตรงนี้มารวมกันแล้วเป็นเท่าไหร่คะ11 11แบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเค2ข้อนะคะมาชาลล็อตเก่งมากๆเลยนะคะลูกครูสรุปของคอยรอให้ฟังนิดนึงนะคะของ9บวก3ก่อนนะคะ9บวก3คอยร้อบอกว่าเนี่ยคอยร้อแยก3แยกเลข3ตรงนี้เอาแยกเลข3ตรงนี้เนี่ยออกเป็น1กับ2โดยที่1ตรงนี้เอาไปให้9ก่อน1ตรงนี้เอาไปให้9 9บวก1ก็จะกลายเป็น10นะคะพอทีนี้พอกลายเป็น10ปุ๊บคอยร้อก็เลยเอา10ตรงนี้เนี่ยนับ10ตรงนี้เนี่ย
มารวมกับที่เหลือจาก3ก็คือ2ตรงนี้10กับ2ก็จะกลายเป็น12นั่นเองนะคะส่วน9บวก2ตรงนี้ก็เหมือนกันใครเราบอกว่าแยก2ออกเป็น1กับ1พอแยก2ออกเป็น1กับ1แล้วเนี่ยก็เอา1ไปให้9ก็จะเป็น9บวก1เท่ากับ10นะคะพอ9บวก1เท่ากับ10ก็เอา10มาบวกกับตัวที่เหลือก็คือ1 10บวกกับ1ก็จะกลายเป็น11นั่นเองมีใครทำเหมือนคอยร็อกมีไม่เอ่ย2ข้อนี้มีใครทำเหมือนคอยร็อกบ้างมั้ยคะมีค่ะมีนะคะมาชอนแล้วนะคะเก่งมากๆเลยนะคะลูกต่อไปขอ2ข้อสุดท้ายของ2ข้อสุดท้ายเมื่อกี้ของอามานะค่ะที่ใช้ชื่อบัญชีว่าอามานะเป็นของนักเรียนคนไหนเอ่ยอัฟวาค่ะของอัฟวาใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะโอเคของอัฟวาข้อสีเหลืองค่ะ8บวก5อัฟวาทำยังไงคะแยก5ค่ะอัฟวาแยก5ก่อนเนาะแยก5ออกเป็นเท่าไหร่กับเท่าไหร่คะลูก2บวก3ค่ะก็คือ2กับ3แบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วทีนี้ทำยังไงต่อคะ8บวก2ก็คือ8บวก2 8กับ2ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ย10กลายเป็น10เนาะแล้วก็ทีนี้ยังไงต่อคะ10บวก310บวก3 10ตรงนี้บวกกับ3เป็นเท่าไหร่คะ13 12เป็นเท่าไหร่คะ1313ถูกแล้วนะคะ13เนาะ13แบบนี้ใช่ไหมคะต่อไปข้อสุดท้ายด้วยค่ะอัฟวาก็คือ7บวก4อัฟวาทำยังไงคะแยกร่าง4แยกร่าง4ออกเป็นเท่าไหร่กับเท่าไหร่คะลูก1กับ3แล้วเอาอะไรไปให้7ก่อนคะ3 3เนาะถ้าเอา3ไปให้7เราเอา3มาวางที่ตรงกับ7เลยนะคะก็คือ3กับ1แล้วก็ทีนี้ยังไงต่อคะเจ็ดบวกสามอ่ะเจ็ดบวกสามก็คือ7เอามาบวกกับ3ตรงนี้เป็นเท่าไหร่คะ10เป็น10นะคะแล้วก็ทีนี้ยังไงต่อคะบวกกับ1อะไรบวกกับ1เอ่ย1010บวกกับ1เป็นเท่าไหร่คะ1111เนาะมาชอลล็อกเก่งมากๆเลยนะคะครูสรุปของอัฟวาให้ฟังนะคะลูกของอัฟวาคล้ายๆกับของใครแล้วเมื่อกี้ใครร้องเนาะของอัฟวาก็คล้ายๆคอยร้องเมื่อกี้เลยนะคะก็คือ8บวก5ตรงนี้เนี่ยอัฟวาแยกตัวที่น้อยก่อนก็คือแยกตัวเลข5ออกเป็น2กับ3แล้วก็เอา2นี้เนี่ยเอาไปให้8 8กับ2ก็จะกลายเป็น10แล้วก็เอา10มารวมกับ3 3ที่เหลือจาก5เมื่อกี้นะคะเอา10มารวมกับ3ก็จะกลายเป็น13 7บวก4ก็เหมือนกันเลยอัฟวาแยกเลขที่น้อยก็คือ4ออกเป็น3กับ1นะคะแล้วก็อัฟวาเอา3เอาไปให้7เอา3ไปให้7ก็จะกลายเป็น10แล้วก็อัฟวาก็เอา10เนี่ยมารวมกับตัวเลขที่เหลือก็คือ1นี้เป็น10กับ1ก็จะกลายเป็น11นั่นเองมีใครทำเหมือนอัฟวามีไม่เอ่ยใช่ค่ะมีใครทำเหมือนอัฟวามั้ยคะหนูค่ะมาชมล้อนะคะเก่งมากเลยเนาะคำนี้ยากนิดนึงนะคะลูกแต่นักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะมาชมล้อจริงๆเลยนะคะ
อ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะคะสรุปพร้อมๆกันนิดนึงนะคะสรุปข้อที่หนึ่งก่อนข้อที่หนึ่งตอนนี้เมื่อกี้เพื่อนเราบอกว่าให้เอามารวมกันใช่ไหมคะลูกแต่ถ้าเราจะนับให้เร็วที่สุดเนี่ยจะนับให้เร็วที่สุดมากๆเลยเราจะต้องนับเท่าไหร่ก่อนคะสิบมาชาวล็อกเก่งมากๆเลยเราต้องนับสิบก่อนเนาะพอเราจะนับสิบก่อนเนี่ยแสดงว่าบล็อกที่มีอยู่แปดตรงนี้เราจะนับให้เป็นสิบเราต้องทำยังไงเอ่ยเอาบล็อกจากไหนไปให้ว่างเลยจะคุยก่อนเอาบล็อกจากไหนไปให้คะสรุปเย็ดนั่นตัวไหนคะบล็อกแปดบวกสามแยกล่างตัวไหนคะตัวไหนเอ่ยบล็อกฝั่งไหนจะแยกล่างบล็อกฝั่งไหนคะสามจะแยกล่างบล็อกฝั่งสามตรงนี้นะคะก็คือเอาบล็อกฝั่งสามตรงนี้กี่อันไปให้แปดฝั่งนี้เอาฝั่งนี้กี่อันไปให้ฝั่งนี้ถึงจะเป็นสิบคะสองล็อกเก่งมากเลยเราเอาบล็อกสองอันตรงนี้ไปให้ฝั่งนี้ฝั่งนี้จากแปดก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะเป็นสิบเป็นสิบเราเอาบล็อกตรงนี้ใช่ไหมคะเอาบล็อกสองอันตรงนี้ไปให้ใช่ค่ะฝั่งแปดตรงนี้ก็จะกลายเป็นสิบสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะแล้วฝั่งนี้ก็จะเหลือเท่าไหร่คะลูกพอเอาไปให้แล้วสองฝั่งนี้ก็จะเหลือเท่าไหร่คะหนึ่งค่ะหนึ่งอย่างนี้พอเสร็จแล้วพอเรานับสิบตรงนี้ได้แล้วทีนี้เราก็ต้องเอามาทำยังไงกันต่อบวกค่ะมาบวกหรือว่ามารวมกันนั่นเองใช่ไหมคะมาบวกหรือว่ามารวมกันนั่นเองสิบสิบตรงนี้กับหนึ่งมารวมกันแล้วก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะเป็นสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดนั่นเองใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะ10กับ1เอามารวมกันก็จะกลายเป็น11นั่นเองใช่ไหมคะเก่งมากๆแล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์ว่ายังไงเอ่ย8 ประโยคสัญลักษณ์ว่าประโยชน์สัญลักษณ์นอกจากแปดบวกสามเท่ากับสิบเอ็ดคิดว่ามีแบบอื่นอีกไหมคะสิบบวกไม่มีแล้วค่ะมีไหมคะไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วนะคะโอเคเนาะสรุปตรงนี้ก็คือเราจะทับให้เร็วเนี่ยเราต้องนับเท่าไหร่ก่อนคะสิบต้องนับสิบก็คือแยกร่างเราต้องแยกร่างให้เป็นสิบก่อนแล้วก็ค่อยเอามารวมกันใช่ไหมคะโอเคเนาะมาเพิ่มตัวเลขตรงนี้พร้อมๆกันนิดนึงเราจะเพิ่มเท่าไหร่ให้8เมื่อกี้เราเอาเท่าไหร่ไปให้8ถึงจะกลายเป็น10คะจะเอาเท่าไหร่ให้8ถึงจะกลายเป็น10เมื่อกี้2เหมือนที่เราทำบล็อกเมื่อกี้เลยก็คือเอา2ไปให้8เอาบล็อก2อันไปให้8ถึงจะกลายเป็น10ก่อนแล้วก็ทีนี้เราแยก3ออกเป็นเท่าไหร่กับเท่าไหร่คะ2บวก12กับ1นั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็8กับเท่าไหร่ถึงจะเป็น10คะกับ2 8กับ2ถึงจะเป็น10แล้วสุดท้ายข้อ4แล้วพอเราทำให้เป็น10แล้วเนี่ยเราเอา10กับเท่าไหร่ถึงได้คำตอบ10กับ1อัลลอฮ์มากเลยเก่งมากเลยค่ะ10กับ1ก็จะกลายเป็นเท่ากับ11เท่ากับ11นั่นเองเก
ก่งมากมากเลยค่ะลูกมาชาลอมากมากเลยเก่งมากมากเลยนะคะโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาสรุปคำสั่งที่สองพร้อมกันเลยตรงคำสั่งที่สองเอา9บวก3ก่อนนะคะ9บวก3เราจะแยกร่างตัวไหนก่อนเอ่ยตัวน้อยตัวน้อยก็คือตัวเท่าไหร่3ค่ะ3แยกร่าง3ออกเป็นเท่าไหร่กับเท่าไหร่คะ1กับ2 1หนึ่งกับสองแล้วก็ทีนี้จะทำให้เป็นสิบทำยังไงเก้าบวกหนึ่งเก้ากับหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่คะสิบเป็นสิบนั่นเองสิบแป๊บหนึ่งนะคะลูกค่ะหนึ่งกับสองเก้ากับหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิบนะคะแล้วก็ทีนี้ทำยังไงต่อทำยังไงต่อคะสิบกับสองสิบกับสองสิบกับสองก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะสิบสองสิบสองนั่นเองแล้วเก้าบวกสองทำยังไงคะเก้าบวกสองแยกร่างแยกร่างอะไรคะแยกร่างแยกร่างสองออกเป็นเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้จะทำให้เป็นสิบทำยังไงเอ่ยเป็นสิบเก้ากับหนึ่งเก้ากับหนึ่งก็จะกลายเป็นสิบเอ็ดสิบนั่นเองใช่ไหมคะใช่ค่ะสิบกับหนึ่งแล้วก็สิบกับหนึ่งก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะสิบเอ็ดสิบเอ็ดนั่นเองใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ทีนี้8บวก5นะคะแยกร่างแยกร่างเท่าไหร่แยกร่างห้าออกเป็นเท่าไหร่กับเท่าไหร่คะ2กับ3ค่ะ2กับ32กับ3แล้วก็ทีนี้ต้องทำให้เป็นเท่าไหร่ก่อนคะสิบต้องทำให้เป็นสิบแปดอะไรกับเท่าอะไรเป็นสิบคะแปดกับแปดบวกสองแปดกับสองก็จะกลายเป็นสิบสิบแล้วก็ที่ยังไงต่อคะสิบกับสามสิบกับสามก็จะกลายเป็นสิบบวกสิบสามสิบกับสามหรือว่าสิบบวกสามก็จะกลายเป็นสิบสามนั่นเองแล้วก็ข้อสุดท้ายเจ็ดบวกสี่ทำยังไงคะแยกร่างสี่แยกร่างสี่แยกร่างสี่เป็นเท่าไหร่กับเท่าไหร่คะสามกับหนึ่งสามกับหนึ่งนะคะแล้วก็ทำยังไงต่อคะเจ็ดกับสามเจ็ดกับสามทำให้เป็นเท่าไหร่คะลูกสิบทำให้เป็นสิบนะคะแล้วก็ทำยังไงต่อคะสิบกับหนึ่งสิบกับหนึ่งก็จะกลายเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดนั่นเองมาชาลล็อกเก่งมากมากเลยนะคะเพื่อนคนอื่นเนาะถ้านักเรียนยังงงๆนะคะลูกเดี๋ยวนักเรียนค่อยกลับไปทบทวนอีกทีนะคะคำนี้ยากนิดนึงนะคะลูกแต่นักเรียนเก่งมากเลยนะพยายามทำกันได้เยอะเลยนะคะมาชาลล็อกมากๆเลยนะคะมีใครจะถามอะไรครูอีกไหมคะลูกไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วนะคะ
ถ้าไม่มีแล้วหมดภาพแล้วนะคะลูกสำหรับวันนี้ก็สลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์คุณครูคะหนูยังไม่อ่านครูเลยค่ะพอดีกล้องครูมีปัญหานะคะลูกวันนี้กล้องครูมีปัญหาค่ะเป็นอะไรเปิดไม่ได้ว่าอะไรก็มัสซาลามอะไรก็มัสซาลามอะไรบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.